สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสมรแมนเชสเตอร์เดเพิ่มเติมกันจากคลิปเมื่อเช้านะฮะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามารับฟังกันนะครับมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวบทสัมภาษณ์ของทางโซชานะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมไว้ว่าอย่างไรกันบ้างโซชาบอกว่าเกมวันนี้เ่ยถ้าเป็นตามปกติ แฟนบอลเต็มสนามเนี่ยทีมของตนก็คือแมนยูเนี่ยก็น่าจะสามารถทำประตูเอาชนะเชลซีได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งโซชายังได้คอมเมนต์อีกนะฮะว่ามันเป็นเกมที่ดีครับแต่เขารู้สึกว่าเราออกสตาร์ทได้ช้ามากๆครับบางเกมเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะดีขึ้นหลังจาก20จนถึง25นาทีผ่านไปถึงเราจะเริ่มที่จะดูดีขึ้นแบบเรื่อยๆซึ่งเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ เราเริ่มต้นเกี่ยนได้ช้าแล้วก็ภาพรวมเล่นกันได้ดีนะครับนั่นคือสิ่งที่โซชาให้สัมภาษณ์นะครับก็เอามาให้เราฟังกันซึ่งก็มีการกล่าวถึงพวกคาวานี่ด้วยนะครับก็ภาพรวมเนี่ยนะฮะโซชากล่าวถึงคาวานี่อย่างไรกันบ้างเดีย๋ยวเราไปต่อกันนะครับซึ่งโซชาเนี่ยก็พูดถึงคาวานี่ครับในเรื่องของการลงประเดิมนัดแรกก่อนทางคาวานี่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองก็ตามนะครับ โซเชียบอกว่าทางคา v a วานี่เนี่ยทันทีที่ลงสนามไปครับเขามีจังหวะโฉบยิงประตูทันทีนะฮะเป็นจังหวะแรกเลยก็เกือบได้ประตูด้วยนะฮะแล้วก็เราเนี่ยต้องชมเตยโกซิบาครับที่บล็อกลูกยิงได้ดีในจังหวะแบบนั้นนะครับถ้าหากมันเป็นประตูเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากกับการประเดิมนัดแรกของคา v a วานี่สำหรับตัวของนังเตะเองด้วยสําหรับทีมงานด้วยสําหรับทุกคนในทีมด้วยนอกจากนี้ เขาเนี่ยก็คือคาวานี่เนี่ยยังมีการเคลื่อนที่ที่ชานฉลาดเป็นอย่างมากครับและสิ่งที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับก็คือในเรื่องของการวิ่งทําทางนะฮะเคลื่อนที่ได้ดีทําทางได้ดีเขาเป็นกองหน้าที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ครับถ้าหากเราผ่านบอลให้เขาในกรอบเขตโทษมากเท่าไหร่เราก็จะได้ลุนประตูจากเขามากเท่านั้นนะครับคือตั้งแต่คาวานี่มาโซเชียลบอกว่ามันมีแต่ผลเชิงบวกแล้วก็ เราได้เห็นคุณภาพของคาวาน,นี่แล้วถึงแม้ว่าเขาจะมีโอกาสน้อยในเรื่องของการง้าง,ง,งเท้ายิงแต่ว่ามันเห็นอะไรที่แบบดูดีขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่กองหน้านะครับอนอกจากนี้ครับก็ได้มีการพูดถึงดอนนี่ฟันเดอร์เบด้วยสำหรับโซชาโซชาพูดถึงดอนนี่ฟันเดอร์เบอย่างไรหลังจากที่มีคําถามมากมายโซชาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องง่ายครับที่ใครต่อใครเนี่ยจะพูดกันว่าผู้เล่นคนไหนควรที่จะ ถูกส่งลงสนามนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะครับที่จะมาตัดสินใจว่าใครเนี่ยไม่ได้ลงเล่นมันไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลครับเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสการลงสนามของนักเตะค,คนนี้ฮะเขาเนี่ยจะได้รับโอกาสอย่างแน่นอนนะฮะนั่นคือสิ่งที่โซชาการันตีชัดเจนนะครับหลังเกมนะฮะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับเท่าที่ผมจําได้นะฮะก็รอโอกาสกันต่อไปนะครับในบอลต,ต่างๆนั่นแหละ อาจจะเป็นบอลถ้วยบอลในลีกนะต่อไปหรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากนี้ครับเรามาดูบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจหลังเกมเก,มเกี่ยวกับดอนนี่ฟันเดอร์เบกที่ทั้งเอเวรานะครับทั้งแ a ลดีรีวิวสองนำนานของสโมสรแมนยูเนี่ยได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยทางเอเวราก่อนนะครับเอเวราบอกว่าเราเนียกํำลังพูดถึงดอนนี่ฟันเดอร์เบกครับมันไม่ได้มีอะไรที่บกพร่องเกี่ยวกับเด็กคนนี้นะ แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเด็กคนนี้โดยเฉพาะนะครับนะที่เราจะต้องมาตอบว่าแต่ทําไมเราเนี่ยถึงซื้อเขาเข้ามาร่วมทีมนั่นคือการตั้งคําถามของเอเบราเขานั่งดูเกมโมสแตนหรือว่าบนมานั่งสํารองนะครับในทุกนัดเลยเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเขานั่นคือเรื่องจริงเป็นข้อความประมาณว่าคือเราเนี่ยซื้อเขามาทําไมนะครับในเมื่อไม่ใช้งานทํานองนั้นนั่นคือสิ่งที่เอเราพยายามอธิบายถึงนะ ก็นี่คือคำถามที่เยอะแยะมากมายเต็มโลกโซเชียลด้วย2ครับเนวิลเนี่ยเอาบ้างครับเนวิลบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกมากครับกับการใช้ดอนนี่ฟานเดบิกนับตั้งแต่เขาเซ็นสัญญากับสโมสรแมนเชสเตอร์เดดหรือว่าแมนยูไปเซ็นมาในราคา40ล้านปอนด์เขาดูจะไม่ใช่ตัวเลือกลำดับต้นๆในแผนงานของโซชาในทุกๆเกมมันแปลกมากครับแล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงด้วยและยิ่งเขาไม่ได้ลงเล่น คุณก็จะคิดว่านักเตะราคา40ล้านปอนด์เนี่ยปกติควรที่จะต้องอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับก็คือคุณเซ็นมา40ล้านปอนด์เนี่ยมันก็ต้องการการการันตีโอกาสการลงสนามานะครับนะแล้วก็ฝีเท้าระดับดอนดน,นี่ฟานเดอร์บิงอ่ะเราสร้างกันดีอยู่แล้วว่าเขาก็ใช้ได้นะครับแล้วเราได้เห็นคุณภาพในยามที่เขาลงสนามในเกมเม่อก่อนนะครับมันก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่ด้วยออกมาดีด้วยเลยด้วยซ้ำด้วยนะครับนั่นคือการตั้งคําถามจาก แฟนบอลมากมายที่ในวิวขเขาก็พูดเหมือนกันว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกอะสล้านปอนด์แต่ว่าโอกาสการลงสนามมันไม่ต่อเนื่องสักทีนะฮะเขาหรือว่าดอนี่ฟานาวิกเนี่ยณเวลาเนี้ยคงจะคิดว่าผมเนี่ยมาที่นี่ทําไมมาที่แมนยูทําไมในตอนนี้นะครับ นั่นคือสิ่งที่ในวิวเขาให้สัมภาษณ์มาหลังเกมนะครับก็มีการพูดถึงดอนนี่ฟันเดอร์เบกได้อย่างน่าสนใจทั้ง2คนนะครับก็เป็นว่ารอดูบทสรุปแล้วกันนะครับมันก็พูดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นะครับแฟนบอลผมก็เข้าใจดีแฟนบอลบางส่วนก็มองว่าก็เข้าใจแหละว,ว่าทําไมดอนนี่ฟันเดอร์เบไม่ได้รับโอกาสเพราะว่าตัวเลือกที่มีอยู่ทําได้ดีกว่าหรืออาทางตัวเลือกที่ส่งลงสนามเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับ ส่วนแฟนบอลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมก็เข้าใจเช่นเดียวกันว่ามันก็พอที่จะโยกดดนน่ฟันเดอร์บีไปเล่นตำแหน่งอื่นได้นะครับมันก็โอ้โหมีการอ่ามีการแบบวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาแล้วกันนะครับก็โอเคข้างนันต่อไปนะครับเรามาดูสถิติที่น่าสนใจหลังเกมกันหน่อยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นซีซั่นที่ออกสตาร์ทในบ้านแย่ที่สุดในรอบ48ปีนะฮะซึ่งสถิติออกมาอย่างไรครับ แมนยู uh, U, เนี่ยไม่ชนะในการออกสตาร์ทเกมในลีกในบ้าน3เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ฤดูกาล1972จนถึง73เลยทีเดียวนะฮะนั่นคือสถิติเรื่องแรกนะครับ2ครับก็คือการประเดิมสนามของเอเดสันคาวานีเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในเกมเปิดตัวนัดแรกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส3ปี253รวันนะับตั้งแต่ซลาตันอิบราฮิโมวิชเนี่ยเคยประเดิมสนามนัดแรก ด้วยวัย34ปี316วันเมื่อเดือนสิงหาคมปี2016นั่นเองนะครับสถิติที่น่าสนใจที่3ครับเชลซี Chelsea เนี่ยไร้ชัชนะในเกมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด7นัดหลังสุดในลีกครับเสมอ4แพ้3ซึ่งเป็นการซึ่งเป็นการพลาดคว้าช,ชนะที่ยาวนานมากที่สุดของพวกเขาอีกด้วยนะครับนี่คือสถิติหลังเกมที่น่าสนใจ รวมทั้งนะครับเรามาเข้าสู่ในเรื่องของการย้ายทีมเล็กน้อยนะมีข่าวเดียวนะฮะที่ผมไปเก็บตกมาก็เป็นเรื่องราวของมาโกโดโฮครับมีข่าวออกมานะฮะซึ่งมีโอกาสที่โรโฮน่าจะย้ายทีมในช่วงมกราคมนะฮะแล้วก็ทีมดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นทีมในลีกอังกฤษด้วยก็คือเชฟฟิลลิโอเต็ดที่กําลังมองหาแนวรับรายใหม่อยู่นะครับนะเนื่องจากว่าแนวรับของเขาเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยได้รับบาดเจ็บด้วยก็เลยมองว่า อาจจะไปดึงตัวโรโฮเข้ามาอาจจะเป็นการยืมตัวครึ่งซีซั่นหรือเปล่าก็ติดต่างมันดูนะครับก็มีโอกาสไปไม่ได้แล้วก็โมเมนต์ปิดท้ายกันดีกว่านะครับก็มันเป็นจังหวะนี้ครับที่บรูโน่เนี่ยได้บอลมันเป็นช่วงท้ายๆของการแข่งขันและนาทีที่79้ละมันเป็นจังหวะที่บรูโน่ได้บอลแล้วก็แช่อยู่เนี่ยสักครู่หนึ่งนะครับรอให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยหรือว่าลุกชอแล้วกันในภาพเนี่ยเห็นชัดเจนว่าเป็นลุกชอเติมเกมนะครับเติมเกมวิ่งมา เติมเกมด้านซ้ายนะครับแต่ว่าลูกชอเนี่ยกลับไม่เติมลูกชอเนี่ยเขาก็รอบอลอยู่ด้านหลังนี่แหละนะครับอยู่แบบบริเวณตรงกลางสนามเนี่ยนะฮะทำให้บูโน่บอกว่าเฮ้ยวิ่งเติมสิวิ่งเติมแต่พอสุดท้ายลูกชอไม่เติมนะฮะแล้วก็ลูกชอยืนขอบอลสุดท้ายบูโน่ไม่จ่ายบอลให้ลูกชอครับแต่ว่าไปจ่ายบอลให้กับคนอื่นครับลูกชอก็งงดีนะฮะผมก็ว่างทำไมไม่จ่ายผมนะฮะก็อาจจะออกแนวแบบโหแม่งลำค้าน่ะนะฮะเซ็งอ่ะ ทำไมไม่เติม่ะนะครับแล้วก็นี่คือโมเมนต์ระหว่างบรูโน่แล้วก็ลุคชอตนะครับที่ประสานงานกันได้แบบไม่ลงตัวในจังหวะนี้นะฮะจริงๆมันมีหลายจังหวะที่เขาประสานงานกันได้แบบดีแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นจังหวะน้อยนะครับน้อยจังหวะมากที่จะเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะมันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจเอามาฝากกันนะครับแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ